ผงปรุงรสน้ำปลาเจาะหน้ามะขามเปียกเจาะพริกแห้งถอดเจาะพริกขี้หนูผักชีใบเลื่อยใบกระเพราหอมป้อมเจาะผักชีไทยพร้อมเสิร์ฟพระเจ้าต้มยำหัวปลาแซลมอนน้ำใสพอต้มสุกแล้วก็ใส่ผักมาเจ้าเพิ่มส้มมะนาวลงไปสดน้ำหอมๆนี่โอ้แซ่บขนาดเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้ากลับมาป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ป้าน้องพาเข้าครัวนะเจ้าวันนี้จะมาทำต้มยำหัวปลาแซลมอนต้มยำหัวปลาแซลมอนนะเจ้ามีหัวปลาแซลมอนนะเจ้าแล้วก็เนื้อปลาน้อยหนึ่งนะเจ้าประมาณ 3-4 ชิ้นเนาะตรงนี้ก็เป็นสมุนไพรไทยเฮานะเจ้ากระเทียมหอมแดงทูบตะไคร้ชะไคร้ทูบหั่นถอนนะเจ้าแล้วก็ข่าอ่อนนะเจ้าหั่นเป็นเว้นๆเนาะกากผักชีพริกขี้หนูทูบแล้วก็พริกแห้งถอดเจ้าพริกนี่เดี๋ยวป้าจะยี้ใส่ตอนใกล้สุกนะเจ้าเพิ่มความเผ็ดความหอมนะเจ้าแล้วก็ผักมีตามนี่เลยนะเจ้ามีใบกระเพราผักหอมป้อมนะเจ้าผักชีไทยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะเจ้าผักชีฝรั่งเนาะแล้วก็ใบมะกรูดมะเขือเทศแล้วก็ส้มมะนาวเจ้าเดี๋ยวป้าไปหั่นมะเขือเทศแล้วก็หั่นผักซอยผักก่อนนะเจ้าเครื่องปรุงเดี๋ยวคอยไปดูกันตอนปรุงนะเจ้าไปเจ้าเหี่ยวเข้าแล้วเนาะไปลงมือทำกันเลยเจ้าจุดไฟตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปพอน้ำร้อนก็เอาชะไคร้ลงไปก่อนเจ้าตามด้วยข่าตามด้วยกระเทียมหอมแดงทูบตามผักชีแล้วก็เกลือนะเจ้าตามด้วยใบมะกรูดนะเจ้าใส่บางส่วนเนาะใส่เป็นบางส่วนไปก่อนเจ้าต้มสมุนไพรค่ะจะใช้ใบมะกรูดหอมก่อนนะเจ้าเดี๋ยวค่อยมาใส่ปลาเนาะพอสมุนไพรแตกตัวหอมแล้วนะเจ้าพอแล้วเนาะต้มเหมือนกว่านี้เดี๋ยวขมเอาปลาลงไปเลยนะเจ้าใส่ปลาลงไปแล้วก็บกคนกันเนอะเดี๋ยวจะขาวนะเจ้าก็ชิ้นปลาเฮาจมน้ำนะเจ้ามะเขือเทศมะเขือส้มเจาะใส่ลงไปเนาะปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็หน้ามะขามเปียกเจาะลงไปชิมไปเนาะแล้วก็พริกแห้งถอดนะเจ้าพริกขี้หนู
ติ๊กขี้หนูติ๊กปลาได้ทุบไว้นะเจ้าใส่ลงไปเลยเนาะชิมก่อนนะเจ้าชิมก่อนใส่ส้มเนาะอร่อยเจ้ารสชาติพอดีแล้วเนาะเผื่อใส่ส้มลงไปเจ้าส้มมะนาวส้มมะนาวลงไปเนาะขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักลงไปเลยนะเจ้าผักชีใบเลื่อยแล้วก็ใบมะกรูดที่เหลือเนาะใบกระเพราหอมป้อมเจ้าผักชีไทยเสร็จหมดเลยนะหอมเจ้าน่ากินขนาดสุกแล้วเจ้าปิดไฟแล้วเจ้าปิดไฟปิดแก๊สแล้วเนาะไปตั้งเซิร์ฟกันเลยเจ้าพร้อมเสิร์ฟพระเจ้าต้มยำหัวปลาแซลมอนน้ำใสพอต้มสุกแล้วก็ใส่ผักนะเจ้าเพิ่มส้มมะนาวลงไปสดน้ำห้อนๆนี่โอ้แซ่บขนาดเลยนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมฝากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจประนอมตัวนะเจ้าวันนี้ป้าขอไปกินข้าวก่อนเจอป้ากันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า